สวัสดีค่ะสวัสดีครับผมต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Stock in Trend นะคะพฤหัสบดีที่17มิถุนายน2564อยู่กับเก๋ๆดารินปริญญากุลจากกรมนาธิการสำนักข่าว eFinance ไทยค่ะและอาจารย์พัชนะครับจาก eFin School ครับผมค่ะโอ้เสียงชัดเจนมากนะคะจากทีมงานเดี๋ยวจะขอขยับไมค์นิดนึงดีฮะเพราะว่าส่วนใหญ่จะมีคนคอมเมนต์ว่าเสียงไม่ชัดจังจัดไปเดี๋ยวตอนนี้ฉันกำลังหาถ่ายทอดสดของตัวเองอยู่นะคะอันนั้นไงคือมันไม่เห็นคอมเมนต์ไงอ๋อเดี๋ยวนะนี่ตรงนี้ดับเบิลคลิกแล้วไหนอะคอมเมนต์ปัดเว็บมาแล้วเออพี่เก๋หัวเราะอะไรอ๋อก่อนออกรายการไงพี่เก๋หัวเราะทีมงานค่ะทีมงานบอกว่าเราเงียบเสียงกันก่อนนะครับพี่เก๋ก็เลยหัวเราะบอกว่าไม่ทันแล้วไม่ต้องเงียบหรอกนะครับฝั่งนี้เขาบอกว่าสดมากอาจารย์เราก็สดมากมีสายเข้านะคะอาจารย์ปิดสายก่อนได้เลยเรียบร้อยฮะเดี๋ยวบอกว่าให้โทรกลับรู้ว่าหัวเราะแต่เสียงนั้นไม่มาโอ้ยขอบคุณคุณเอกลักษณ์และคุณเด่นนะคะเป็น2ท่านที่เข้ามาดูรายการเราแบบว่าทุกเช้าเลยน่ารักมากๆนะคะรักๆโอ้โหมีคนถามหุ้นมาแล้วด้วยใครอยากถามหุ้นกับอาจารย์พัชนะคะก็เชิญถามเข้ามาได้เลยเดี๋ยววันนี้จะเล่าข่าวแบบนิดเดียวอีกละอาจารย์วันนี้เนี่ยคือที่จั่วหัวก็เป็นหัวข้อด้วยอ่ะก็คือว่าวันนี้เราต้องวัดพลังระหว่างเฟดกับนายกใช่ใครจะชนะต้องท่านนายกแน่นอนโอ้โหเมื่อวานตอนที่โพสต์ข่าวสรุปที่ท่านนายกแถลงนะคะก็เป็น2ประเด็นสั้นๆในความคิดเก๋นะเดี๋ยวสรุปรวบย่อให้ฟังเลยก็คือเราจะเปิดประเทศทั้งประเทศนะภายใน120วันใช่120วันคือ4เดือนคือประมาณเดือนตุลาคมนะคะแล้วก็จังหวัดท่องเที่ยวอย่างเช่นภูเก็ตน่าจะเปิดได้ก่อน120วันนะคะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือในระยะยาวเราจะมีโรงงานวัคซีนในประเทศไทยใช่ฮะหลักๆน่าจะเป็น2ประเด็นนี้แหละที่นายกแถลงเมื่อวานคราวนี้เนี่ยบรรดาหุ้นที่จะเปิดเมืองอะไรต่างๆนะคะก็เมื่อวานนี้ก็คาดการณ์ว่าน่าจะมาแหละแต่พอผลประชุมเฟดออกมาตอนเช้าจะขึ้นดอกเบี้ยโอ้พระเจ้าคือคงดอกเบี้ยแหละในรอบนี้คง QE ในรอบนี้แต่ส่งสัญญาณว่าจะขึ้นดอกเบี้ยเร็วกว่ากำหนดเนาะคือตอนแรกเป็นปี67ใช่ไหมใช่ค่ะ2024ก็จะเร็วกว่ากำหนด1ปีครับแล้วก็จะขึ้นปีละ2ครั้งด้วยใช่ไหมถูก ก็เลยทำให้ดาวโจนส์ก็ลงไป200กว่าจุดตลาดหุ้นเอเชียก็เปิดในแดนลบครับหุ้นไทยก็เปิดลบนะจ๊ะแล้วก็มีเด้งกลับเมื่อกี้ยังทำยังแคปราคาหุ้นแซวไปเลยว่าไหนใครบอกไม่เชื่อนายกหุ้นท่องเที่ยวนี่หรอบวกบลักกักเลยบวกกระจุยกระจายนะฮะ AAV นะจุดนี้ครับโอ้โหเพราะว่าถ้าเปิดประเทศอ่ะคนก็ต้องบินนะใช่ๆเดี๋ยวเราดูหุ้นเลยดีกว่าแต่หุ้นบินก่อนหุ้นบินถูกต้องอาจารย์หุ้นบินไปก่อนนะฮะต้องกดเลขอะไรคะเลข3ใช่ไหมใช่วันนี้เราดูหุ้นอันนี้เป็น F5 เนาะ F5 ก็คือวอลุ่มค่ะเป็นโมดต่างๆ Most Active Most Volume ใช่ดูตัวแรก AAVบินมาเลยจ้าบินมาเลยจ้าสุดยอดตายแล้วจะบอกว่าเดี๋ยวจะให้ดูใน F6 นะครับ F6 คือหุ้นที่มีวอลลุ่มสายการบินเดี๋ยวเอา Exclus DW AAV TKN ก็เหมือนจะเกี่ยวนะใช่ TKN ได้เข้า Z100 Z100 ด้วยเออใช่ๆวันนี้มีประเด็น Z100 Z50 ด้วยครับเยอะแยะสปานกก็ยังมาเมื่อเช้าบวกนะตอนนี้เหลืองๆครับเอราวัณBA สงสัยคุณบินมาหมดนะฮะแต่ละตัวนี่เมื่อวานไปเจออันนี้มา Facebook ของผู้บริหาร AOT คุณนิตินัยครับเขามี Facebook ส่วนตัวนะเยี่ยมฮะเขาก็ออกมาเหมือนรับลูกนายกอะว่าถ้าเกิด120วันนั่นก็คือเดือนตุลาครับเอหรือว่าปีหน้าเราจะไม่ขาดทุนนี่ว่าจะแคปมาให้ดูแล้วเดี๋ยวจะหาว่าปั้นหุ้นโอเคแต่เป็นผู้บริหารเป็นคนโพสอะเนาะถามว่าเล่าให้ฟังได้ไหมก็
หรือจะไม่ขาดทุนก็เขาแค่ตั้งคำถามตั้งคำถามเขาโพสใน Facebook ส่วนตัวโพสขำๆเหมือนขำๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เหมือนให้ความหวังเนาะเพราะว่า AOT จริงๆแล้วแทบจะไม่ลงอ่ะคือลงแหละลงน้อยมากตอนแรกคิดว่าเอ้ยนี่แหละต่อไปเราจะได้เก็บ AOT เออเปล่าไม่ลงเมื่อวานมีคนบอกว่าให้ลงมาต่ำกว่า50สิจะซื้อโอ้โหฉันก็เลยต้องรีบไปตอบว่าข้ามศพแอดมินไปก่อนค่ะถ้าลงมาถึงจุดนั้นบอกเลยครับคราวนี้ประเด็นในวันนี้เนี่ยที่ตั้งเอาไว้ก็คือว่ายังมีหุ้นทีมเปิดเมืองที่ซื้อลงทุนได้อีกไหมเพราะว่าเราจะสังเกตว่าหุ้นมันก็ขึ้นมาเยอะแล้วเนาะใช่มั้ยจากในช่วงที่ตั้งแต่วัคซีนเข้าอ่ะตั้งแต่เราได้ฉีดวัคซีนกันหุ้นพวกเนี้ยก็ขึ้นหุ้นเหนือ 1,600 อ่ะก็ขึ้นหมดละก็เลยให้การบ้านอาจารย์ค่ะอีกแล้วว่ายังมีไหมหุ้นที่ยังพอซื้อได้จริงๆถ้าเกิดพูดถึงเรื่องการซื้อเนี่ยถ้าตลาดเปิดเราซื้อได้หมดนะฮะมุกนี้ตลอดเดี๋ยวจะโดนนะฮะไม่คือเราแนะนำซื้อขายไม่ได้ก็ต้องให้ซื้อแบบนี้เดี๋ยวเก๋มีเครื่องมือเพื่อจะเป็นง่ายกับอาจารย์อันนี้ค่ะดีฮะวันนี้เอเชียพัทเปิดโผล่มาเลย18คุณเด่นดีคุณพระ18ตัวนะคะเดี๋ยวให้อาจารย์ดูว่ายังไงตัวไหนนะครับตัวไหนที่เฮ้ยยังพอไปได้ใครเปิดข่าวนี้มาดูยอดหน้าสุดท้ายเลยค่ะถูกต้อง18ตัวมีอะไรบ้างกลุ่มการบินเห็นว่ากลุ่มการบินเนี่ยเขาจะเลือกมา2ตัวที่งบดีที่สุดค่ะคือ AOT เนี่ยต้องเรียกว่าถ้ามีคนบินนะกำไรเข้ามาเพราะตอนนี้มีแต่รายจ่ายโอ้ใช่อุ๊ยแล้วก็เมื่อวานนี้ก็มีข่าวเรื่องจะขยายสนามบินเชียงใหม่ด้วยนะ 15,000 ล้านครับซึ่งกระบวนการอะไรต่างๆเนี่ยมันจะเสร็จนู่นปี68หลายปีไม่ต้องรีบ AOT เขาก็คาดการว่ามันน่าจะกลับมาปกติเนี่ยในช่วงสักปี67ใช่แล้วสนามบินเขาก็จะขยายเสร็จคดีในปี68ก็น่าจะรับตรงนั้นได้คือตอนนี้ทุกคนมองว่าอนาคตคือสดใสอาจารย์ถูกฮะแล้วก็สายการบินเขาจะเลือก AALV มาเพราะว่าไม่ใช่นกแอร์คือต้องเรียกว่าหุ้นที่อยู่ในตลาดเนาะค่ะก็จะมี AALV BA นกแอร์แล้วก็การบินไทยก็นกแอร์การบินไทยก็คือเข้าฟื้นฟูกิจการเอ้ยทำไมไม่เลือก BA ล่ะก็เลยจะเหลือแต่ BA กับ AALV นะฮะ BA นี่เขาอาจจะมองว่าเฮ้ยมันอาจจะมีเรื่องของสนามบินที่ยังกดอยู่เพราะอะไรต้องหลายปีเนาะแต่ว่าก็คือเพิ่งกระบวนการคือเพิ่งเอามาบริหารเองค่ะกำไรอาจจะยังไม่ได้กระโดดมากอ๋อแต่ AV เนี่ยเค้าว่ามีไอ้นี่เป็นสายการบินที่บินภายในประเทศอยู่แล้วค่ะแล้วถ้ามีต่างประเทศมาเพิ่มอีกคือที่จริงเค้าก็พออยู่ได้พออยู่ได้เป็นสายการบินที่ยังพออยู่ได้ใช่เป็นต้นทุนต่ำที่เค้าเก่งเรื่องการคุมคอสทีนี้ถ้าเกิดการแข่งขันลดลงค่ะเพราะว่าหายไป2เจ้าเนี่ยอาจจะทำให้กลับมาได้ค่อนข้างไวอะไรประมาณนี้ส่วนท่องเที่ยวและโรงแรมเขาก็จะเอาเซนเทลเอราวันมินเนาะคือกลายเป็นว่าช่วงวิกฤตเนี่ยเซนเทลรอดตายเพราะว่ามีกระแสเงินสดดำเนินงานจากธุรกิจอาหารแล้วก็โรงแรมใหญ่ๆเขาปิดซ่อมพอดีแบบคือยังไงก็ต้องปิดอยู่แล้วใช่ซ่อมมันเลยอย่างที่สมุยอย่างที่เซนทันไอเซนเทลที่เซนทันเวิลด์แบบก็มันเป็นแผนพอดีหรือว่าเป็นแผนพอดีฮะอ๋อดีอ่ะพอปิดซ่อมปุ๊บอ้าวโควิดมาก็ได้เลยค่ะเอราวันนี้จะต้องเรียกว่าหนักสุดกระแสเงินสดก็คือเงินสดดำเนินงานติดลบนะครับร้านอาหารก็ขายไม่ออกนะค่ะโรงแรมรายได้เกือบครึ่งเนาะเกือบครึ่งเนี่ยมาจากโรงแรม5ดาวแล้วซึ่งก็อยู่ตรงนั่นนะฮะตรงแยกค่ะซึ่งก็หนักแต่มิ้นเนี่ยไม่ใช่แค่เปิดเมืองในประเทศนะถ้ายุโรปเปิดมิ้นจะได้ประโยชน์ใช่เพราะว่าโรงแรมเขาจะเปิดได้ไหมคือยุโรปค่อยๆทยอยเปิดแล้วนะถ้าเกิดสเปนเปิดเนี่ยเดี๋ยวมิ้นเขาจะได้ประโยชน์นะค่ะก็ถ้าใครชอบโรงแรมต่างประเทศเนาะค่ะแบบเอ้ยช่วงนี้ไปเที่ยวทริปยุโรปก็ไปซื้อมิ้นเพราะก็มีโรงแรมอยู่ตรงนั้นค่ะเพื่อกลุ่มขนส่งทางรางใช่ก็
ก็มันก็จะมีเบมกับ BTS นะฮะทำไมไม่เลือก BTS ล่ะ BTS เนี่ยยังมีอะไรที่มันแบบขาดทุนหลอกหลอนกันอยู่เออเหรอใช่ทั้งตัวอสังหาด้วยทั้งป้ายโฆษณาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแต่ว่าถ้าเกิดเริ่มเปิดเมืองก็จะเริ่มมาแต่เบมนี่เขาคงมองเรื่องของเปิดปุ๊บคนมาใช้ป้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะขาดทุนลดลงเนาะ BTS กำลังมีดราม่ากันอยู่ด้วยตอนนี้คนจะไม่ขึ้นแล้วไม่ขึ้นแล้วให้กลับไปดูไลฟ์เมื่อวานเฮ้ยมันก็ได้ประโยชน์เลยคุณเช็คบัตรออกโอ้แต่เหมือนกับว่ามันไม่ได้ใจในความคิดเห็นนะมันแค่ไม่ได้ใจครับแต่ถามว่าเขาทำผิดไหมเขาไม่ผิดหรอกเพราะว่าเราก็ไม่ควรเอาเปรียบเขาถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เดินทางอะไรอย่างงี้เนาะเราก็ไม่รู้ว่าเขาเจออะไรมันอาจจะมีคนแบบว่าขายของออนไลน์แล้วมาเป็นตู้คอนเทนเนอร์เลยแล้วก็มาแบบรอส่งอย่างเดียวอะไรเงี้ยก็เป็นไปได้ถูกไหมอันนี้เราไม่รู้แต่ก็ดีนะแต่เอเชียพัทเลือกเบมเบมก็คืองบมันค่อนข้างนิ่งกว่าว่าไงเถอะอ๋ออ่าน่าจะเป็นประเด็นงบนิ่งกว่าเนาะค้าปลีกและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ใช่ CPN BJC CPO และ CRC CPN เนี่ยนะครับยังต้องเรียกว่ากำไรไม่ตกมากเพราะมันจะมีไอ้พวกร้านค้าแบบทูซีฮะค่ะห้างไม่มีคนเดินอ่ะยอมจ่ายค่าเช่าไปก่อนค่าพนักงานก็มีอยู่นะมีนะในช่วงโควิดอ่ะก็เป็นคนหนึ่งที่เดินเซ็นทรัลอยู่แล้วก็ไหนบอกว่าโควิดคือคนเต็มจริงๆคนเดินก็ก็ยังพอมีเนาะแต่ว่าร้านค้าที่ปิดตัวก็มีแต่ว่าก็มีร้านใหม่ก็มาแทรกก็เลยทำให้ตัวค่าเช่าอัตราการเช่าเนี่ยไม่ค่อยลงมากมีร้านที่เราเคยไปกินประจำแล้วก็เขาปิดไปด้วยเนาะหายไปเนาะใจหายมากเลยบอกฮะหายไปไหนแล้วไม่พรุ่งนี้เดี๋ยวมาใหม่ค่ะCPN มันน่าจะคู่กับ CRC เนาะแต่ CRC นี่จะคือเดียวกันคือ CPN เนี่ยให้มองเป็นการเช่า CRC นี่คือการขายและกิน GP อ๋อก็คือห้างใช่ถ้าของขายไม่ออก CRC จะหนักสุดเพราะว่าเขาไม่ได้ GP ฮะแต่ CPN นี่คือยังไงถ้าคนยังเช่าอยู่เขาก็ได้รายได้ใช่แล้ว CRC เนี่ยต้องเรียกว่าโดนอีกช็อตนึงก็คือมันจะมีเขาเรียกว่าค่ารีเบทเนาะคือสมมติคุณขายได้เยอะๆจนถึงเป้า CRC ก็จะได้ค่าจะได้รายได้มาซึ่งก็ไม่ได้ส่วนนี้เพราะว่าไม่มีคนซื้อของคือถ้าขายของไม่ได้ CRC แสดงว่าถ้าเลือก2ตัวนี้อาจารย์ก็มอง CPN เนาะถ้าชอบความนิ่งๆ CPN ถ้าชอบความสยิวกิ้วค่ะก็ CRC นะฮะBJC กับ CPO อันนี้เป็นค้าปลีกก็เป็นค้าปลีกนะแต่ BJC เนี่ยมันจะรวมร่างระหว่าง Big C กับโรงงานขวดโรงงานอะไรพวกนี้นะครับก็พอมาจับรวมร่างกันแล้วกระแสเงินสดมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ก็เลยเห็น BJC มันไม่ค่อยวิ่งตั้งแต่อดีตการที่ผ่านมาในขณะที่ CPO เนี่ยก็ไม่ได้วิ่งนะใช่ของเดิมดีแล้วเวลาไปรวมร่างเนี่ยก็เอาดีบวกดีฮะคำว่าดีคือกระแสเงินสดเยอะค่ะดีบวกดีแต่นี่ก็เยอะใช่ก็คือเพราะนั้นสเต็ปปีนี้นะครับเราจะเห็นภาพของการค่อยลดหนี้ฮะก็คือCPO เนี่ยเดี๋ยวเขาจะเอาจากหนี้สั้นแปลเป็นหนี้ยาวมากขึ้นดอกเบี้ยจ่ายก็จะลดลงอันที่2เดี๋ยวกระแสเงินสดของ CPO มันก็จะเริ่มเอามาจ่ายเงินต้นดอกเบี้ยลงอีกช็อตนึงอันที่3ฮะถ้าเปิดเมืองใน120วันจากปิด5ทุ่มเนี่ยกลายเป็น24ชั่วโมงทีเนี้ยไอ้ค่าพนักงานที่นั่งนอนๆอยู่เต็มร้านเนี่ยจะมีงานทำเพราะว่าตอนนี้เขาก็ไม่ได้เอาคนออกไม่ได้อะไรก็ไม่ได้เอาคนออกฮะแล้วยิ่งมีเอามาส่งของแทนใช่ยิ่งมีสินค้าใหม่ๆเลยยิ่งจริงๆส่งของนี่คือรับคนเพิ่มด้วยนะอ๋อเหรอใช่เพราะเห็นน้องเซเว่นแล้วสงสารมากคือแบบเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วไปสนีฝากเงินใช่จ่ายเงินเติมเงินเดี๋ยวจะมีสาขาแบงก์มาอยู่ในนั้นอีกโอ้เดี๋ยวจะต้องขายประกันได้ด้วยถ้า2ตัวนี้ BJC กับ CPO อาจารย์ก็เลือก CPO เนาะCPO กลุ่มแบงค์กลุ่มแบงค์ก็โหเขาเลือกแบบ KBank BBL KBank นี่จะเป็นแบงค์ที่ค่อนข้าง SME เยอะนะไม่กลัวหรอ
เอ้าเดี๋ยวพอเปิดเมืองไงคน SME มีรายได้นี่เสียเริ่มลดลงแหมมองแง่ดีดีนะฮะเดี๋ยวสินเชื่อก็เพิ่มนะฮะแต่แบงค์คือเขาก็เลือกแบงค์ใหญ่ไว้ก่อนนะใช่ส่วน BBL เนี่ยจะเป็นแบงค์ที่ conservativeแล้วก็ของโบรก SCB จำได้ว่าให้ BBL เป็นท็อปพิกอ๋อเหรอใช่เพราะเยี่ยมเพราะว่าปีที่แล้วเขามีรายจ่ายเยอะปีนี้จะดีขึ้นทันตาเพราะว่ารายจ่ายจากปีที่แล้วไม่มีถูกต้องอะไรประมาณนี้นะครับค่ะแต่จริงๆในช่วงวิกฤตหรือช่วงที่อะไรไม่แน่นอนเลือกแบงค์ที่คอนเซอร์เวทีฟก็โอเคเนาะมันจะเป็นข้อดีของคนที่คอนเซอร์เวทีฟเพราะว่าเขาจะไม่เสียหายมากก็นี่เสีย100บาทอย่าง BBL เนี่ยตั้ง200ดีค่ะแต่พอในช่วงที่แบบว่าเศรษฐกิจดีๆหรืออะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะไอ้นี่หน่อยเนาะใช่กลุ่มการเงินและประกันนี่แบมแบมของดิฉันนะคะโอเคแบมเนี่ยนะปีที่แล้วก็คือต้องเรียกว่ามีการตั้งสำรองเยอะค่ะเพราะว่าการเก็บหนี้ก็คือต่ำกว่าประมาณการไอ้ส่วนที่ต่ำกว่ามันจะแท้งเป็นหนี้เสียไปเลยก็เลยทำให้แบมเนี่ยก็คือไม่ไปไหนเลยไม่ไปไหนเลยแต่ว่าถ้าเกิดเศรษฐกิจฟื้นลูกหนี้เก่ากลับมาจ่ายลูกหนี้ใหม่ค่ะจ่ายมากขึ้นมันจะเหมือนแบบเป็นสโนว์บอลฮะการตั้งสำรองก็จะเริ่มน้อยลงค่ะก็เลยหลายโบก็มองแหละว่าแบมเนี่ยจะมีเรื่องของการเก็บอัตราการเก็บหนี้ที่มากขึ้น อะไรประมาณนี้นะฮะสุดท้ายก็เป็นกลุ่มโรงพยาบาลนะฮะค่ะโอ้โหเนี่ยเขาจะไปเลือกใครจะเลือกใคร BDMS กับ BH ไอ้2ตัวนี้จะเป็นโรงพยาบาลที่ได้รับผลกระทบจากการปิดเมืองเยอะนะครับพอเปิดเมืองก็ต้องได้ประโยชน์เยอะใช่เพราะว่าต่างชาติเข้ามาไงส่วน PR นายเนี่ยก็คือจริงมีฐานลูกค้ากลุ่มหนึ่งที่เป็นต่างชาติเป็นพวกญี่ปุ่นเนาะแต่ตอนนี้ก็คือเริ่มจับกลุ่มใหม่แถวบ้านเราเนี่ย TMB เนี่ยนะนะครับก็เริ่มมาส่วน BCS เนี่ยต้องเรียกว่าเป็นโรงพยาบาลที่ได้รับผลกระทบน้อยค่ะเพราะว่าได้ผลดีจากประกันสังคมที่เขาเพิ่มเงินให้ครับแล้วก็ได้เรื่องของการตรวจโควิดด้วยยิ่งโควิดแล้วรอบ3มาเนี่ยนะคนกลัวหมดใช่ยอมเสียตังค์เพื่อที่จะไปตรวจ 3,000 กว่าบาทเพราะว่าอะไรเพราะว่าบางทีถ้าเราไม่ใช่กลุ่มเสี่ยงอ่ะครับก็จะไปตรวจฟรีไม่ได้ไงใช่ก็จะมีคนยอมเสี่ยงเงินเยอะถูกต้องค่ะโอเคอ่ะหรือ BH เนาะอันนี้ก็บอกแล้วก็หลักๆก็จะประมาณนี้นะฮะถือว่า18ตัวนี้อาจารย์มองว่ายังไงโอเคไหมผมว่าดีนะเห็นด้วยชอบมากโอเคแต่ว่าอาจารย์ก็ได้เลือกให้แล้วว่าในแต่ละกลุ่มที่เอเซฟัสคัดมาเนี่ยตัวไหนที่น่าจะโอเคแต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่าเฮ้ยแล้วราคาล่ะราคาล่ะอาจารย์จะจำได้ไหมว่าจะเลือกตัวไหนไว้บ้างโอเคจัดไปนะฮะว่าฉันจะเอา AAV ก่อนเลยเนี่ยวันนี้บวกแบบว่าแรงมากกระจายเลยนะนี่กราฟกราฟที่ไหนจ๊ะนี่ FJ มีใครถามไหม AAV ต้องมีชัวร์ต้องมีคนถาม CPN ด้วยนี่แบมยังไม่วิ่งเลยจ้า แต่ว่าเดี๋ยวเศรษฐกิจฟื้นพี่เขาจะมาค่ะนะแสดงว่าถ้าเราจะเล่นตัวนี้เราน่าจะซื้อเขาก่อนที่เศรษฐกิจจะฟื้นเดี๋ยวเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวเขามาแล้วมันก็จะไปแล้วนะอัตราการเก็บหนี้ของเขาก็จะเริ่มจะเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆค่ะนะครับโอเคแล้วก็มาดูอย่างตัว AOT AOT สิ AOT เนาะนี่เริ่มขยับมาแล้วโอ้โห68เนาะ68เลยเนี่ยอื้อหือไว้แท้นะฮะโอเคกราฟเป็นเยี่ยงไรกราฟก็คือเป็นขาขึ้นเนาะแล้วก็ เหมือนเขารู้แล้วแหละว่าคือตั้งแต่วันที่7มาจะขึ้นไป70รอบนี่วันนี้ฉีดวัคซีนวันนี้ก็คือวันที่เฮ้ยเนี่ยจะฉีดแล้วขึ้นมารอก่อนโอเคเพราะนั้นแนวต้านถัดไปก็คือมองเป็นวันได้เลยนะค่ะไอ้ยาไม่วันที่เปิดเมืองสายการบินเริ่มเข้ามาอะไรเงี้ยนะครับก็คืออะไรก็เรียก sell on fact แต่ตอนนี้ก็คือจะมีแนวต้านมหัศจรรย์อยู่2จุดก็คือจุดเนี้ยประมาณ70แหละ70บาทเนี่ยจะเป็นจุดที่ทดสอบมาหลายรอบแล้วก็ไม่ยอมผ่านสักทีอีกจุดนึงคือแล้วก็มองยาวๆเลยนะ week ฮะแวบช็อตนี้ฮะ77 80โอ้ไป70แล้วก็80เลยใช่จริงๆตอนนี้เราอยู่แนวต้านแบบมหัศจรรย์นะขึ้นมาแล้วโดนตกประมาณ70นี่แหละขึ้นแล้วก็ลงมานี่คือโอ้โหน้ำตกเลยทีเดียว
อันนี้ถึง all time high เนาะ81.75 บาทเนี่ยอะไรประมาณนี้นะฮะตอนนั้นมองจะไป90ไป100เสียตายถูกต้องเพราะถ้าไม่มีโควิดอ่ะน่าจะไปได้แหละใช่อ่ะ AAV สายการบินฮะเขาเลือก AAV โอ้เบรกกราฟมาอย่างสวยนะฮะนี่อันนี้เล่นอนาคตล้วนๆนะบอกเลยมันอยู่ที่ใจฮะค่ะจัดไปค่ะอันนี้ก็คือเพิ่งขึ้นเนาะนะครับคือถือว่าเป็นแต่เพิ่งเบรกวันนี้วันนี้นะฮะต้องดูว่าจะรอดไหมตลอดทั้งวันเนาะคือแสดงว่าเรื่องร้ายนี่เริ่มผ่านไปแล้วแล้วก็เมื่อวานเนี่ยก็คือเห็นมีข่าวว่าวัคซีนเข้ามาอีกประมาณสัก 600,000 โดสของแอสตราค่ะก็ตอนเย็นก็บอกมั่นใจเพราะเดี๋ยวจะมาอีกเรื่อยๆใช่ๆนะโอเคมาดูอะไรนะ BA BA นี่โอ้ก็มานะอันนี้กราฟวีคจังกราฟวีคเขาว่าเขาจะมาในตั้งแต่ช่วงที่เขาบอกว่าครับไอ้กับ SPF จี้เดียวกับ SPF บอกว่าจะจ่ายเงินแล้วก็เอามาบริหารเองเอามาบริหารเองนะฮะบอกว่าถ้าเกิดBA เนี่ยเขาให้เจ้าอื่นลงได้ด้วยนะมันจะยอดเยี่ยมมากเลยมีโอกาสไหมไม่น่าจะมีเนี่ยเนี่ยตอนนี้ก็พูดซะตอนนี้ไปสมุยที่ก็ต้องขึ้นพี่เขาค่ะนะครับ 6,000 กว่าบาทเท่านั้นโอ้โหจ้าอันนี้ก็ยังไงจะไม่ดูกราฟให้เลยเหรออันนี้ก็คืออันนี้ภาพใหญ่นะถ้าใครเข้าวันนี้นะครับก็ถ้าใครเข้าตอนนี้เลยก็คือเราไม่ได้เข้าจังหวะเบรกแสดงว่าอาจจะต้องต้นทุนอาจจะไม่ดีนักก็คือต้องทนเบี่ยงหน่อยค่ะประมาณนี้นะฮะเมื่อเช้านะพอเก็ตแคปราคาหุ้นในกลุ่มไปใช่ไหมก็มีบอกว่าต้องเล่นแบบไวมากเลยคือซื้อปุ๊บตั้งขายไว้เลย อะไรอย่างเงี้ยคือทุกคนก็ยังเสียวๆอยู่แหละใช่แต่ก็ถือว่าก็มีอะไรมาให้เก็งกำไรกรุบกริบตามข่าวอะไรอย่างนี้เนาะนะครับแล้วก็จะมาดูเรื่องโรงแรมค่ะโรงแรมก็จะมีอย่างเซนเทลนะดูเซนเทลเซนเทลนี่เบรกยังเกือบแล้วฮะอันนี้เป็นตัวที่ยังไม่เบรกนะจ่ออันนี้กราฟวีคนะใช่กราฟวีคคือจ่อตรงนี้เลยนะครับถ้าเกิดเขาเบรกได้นะครับก็ถือว่า38บาทก็คือจะพยายามขึ้นไปเทนใหม่ได้เลยนะครับถือว่ามีความยอดเยี่ยมนะฮะค่ะใดๆก็ตามนี่คือเล่นอนาคตใช่ครับกันทุกตัวคือถ้าใครเปิดงบในมาสนี้ก็จะเห็นความเหนื่อย มิ้นท์ฮะนี่ก็เดี๋ยวถ้ายุโรปเปิดเมืองนะครับก็ตัวนี้ก็จะได้ประโยชน์ด้วยเพราะตอนนี้ก็คือโรงแรมที่ยุโรปนี้ก็คือหนักจริงๆแต่ฉันยอมเขามิ้นท์อ่ะเรื่องหนึ่งคือความแข็งแกร่งทางการเงินของเขาหลังจากเขาเพิ่มทุนเนาะแล้วสองก็คือหลังเพิ่มทุนคือราคาไม่ลงใช่ฉันยอมใจคนที่ดูแลหุ้นเขาคือแบบว่าถ้าเราเป็นนักลงทุนอ่ะเรารู้สึกว่าเราโอเคกับหุ้นแบบนี้ไม่ใช่พอได้เงินเพิ่มทุนไปแล้วแล้วราคาเพิ่มทุนเขา17บาทเนาะถ้าจำไม่ผิดแล้วไม่เคยลงมาถึงราคาเพิ่มทุนเลยอันนี้ยอมนี่ความเก่งของผมนะนี่จริงของผมด้วยนะไม่อยากโชว์ไม้แรกซื้อข้างบนเนี่ยไอ้ย่ะย่ะแล้วขายตรงไหนยังอยู่เพิ่มทุนเหรออ๋อคุณเพิ่มทุนเหรอเขาใช่อ๋อคือแบบคือกลัวไม่ทันไงก็เลยยอมซื้อเพิ่มทุนเลยดีโอเคคือผมซื้อเนี่ยแถวยอดอ่ะคือไม่ใช่แบบลงแล้วซื้อนะค่ะคือลงแล้วเดี๋ยวมันก็ลงต่อเดี๋ยวก็รับข้างล่างขึ้นมากลัวไม่ทันอันนี้ก็ต้องยอมเขาอ่ะยอมฮะ CPN มีคนถามด้วยพอดี CPN นะครับอันนี้กำไรไม่ค่อยกระทบเพราะว่าถ้าคุณไปเข้าห้างเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะมีหลายๆร้านที่สู้ค่ะก็ยังสู้กันอยู่ก็เลยแบบรายได้ค่าเช่ายังอยู่แต่จะมีลดลงบ้างจากการปรับลดค่าเช่าค่ะนะครับก็เลยยังพอไปได้เนาะแต่ตอนนี้ก็คือยังไม่เบรกค่ะนะครับเบรกเท่าไหร่เบรก60นั่นแหละ60บาทโดยประมาณค่ะก็จ่อละนะครับจ่อละค่ะก็คือวันนี้ที่เบรกจะเป็นกลุ่มไอ้สายการบินสายการบินนะครับที่มาแรงแต่ว่าพวกห้างพวกอะไรเนี่ยยังไม่เบรกรอก่อนอาจจะมาต่อจากสายการบินอะไรอย่างนี้ป่ะอันนี้พวกนี้กินค่าเช่ารายได้กำไรจะไม่ค่อยบือหวาแต่ว่าถ้าเป็นคับลีกแบบนี้ค่ะกำไรซีดีกว่ากำไรบือหวาดีกำไรจะแบบหายหวบแล้วก็เนี่ยเรากำลังทดสอบแนวสำคัญฮะ
ประมาณ 38.5 เพราะว่ากลัวเลยเนาะกำลังอยู่ระหว่างทดสอบโอเคถ้ามันสอบผ่านนะครับชีวิตก็ถือว่ามีความยอดเยี่ยมแล้วก็ตรงนี้ก็คือใกล้ๆ IPO พอดีนะฮะอ๋อใช่อ๋อเขาลงสัมปทานมาคือความเก่งแก้แต่ตลอดใช่ความเก่งของเขาก็คือขาย IPO ได้แพง IPO ได้แพงแล้วก็ IPO มกราใช่ป่ะแล้วหลังจากนั้นโควิดมาปุ๊บเลยเป็นผู้มาก่อนการคุณคิดดูถ้าเกิดหลังจากนั้นเนี่ยคือไม่ได้ราคานี้แล้วคือ IPO ไม่ได้ราคาเก๋ว่านะต้องชะลอเลยแหละใช่เพราะว่าคือมันไม่มีใครที่จะตัดสินใจซื้ออยู่แล้วถ้าเกิดเป็นหุ้นที่คิดว่าจะได้รับผลกระทบเนาะจังหวะดีมากจังหวะดีที่สุดเท่าที่เคยเห็นมาทำบุญมาดีกับ AWC ตัวนี้ใช่ๆๆนี่คือแบบ IPO มาก่อนวิกฤตพอดีเออนิดเดียวอ่ะทำให้แบบเออมีเงินในการสร้างโรงแรมใหม่เอามาหมุนได้พอดีเนาะแล้วก็ CPO CPO คาดจะได้อย่างไรพวกนี้กำไรลงเพราะว่าฟิกคอสเขาเยอะตอนนี้ก็เลยยังไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่แล้วเหอะคนก็ยังเชื่อเหอะเนี่ยแต่ว่าเคยขึ้นไปถึง90นะใช่สุดยอดถ้าเกิดกำไรพี่เขาดีๆนะขึ้นสามารถขึ้นไปถึงประมาณ 2.5 ได้เลย 2.5 คืออะไรเป็นกำไรสิสามารถย้อนหลัง 2.50 อ๋อหมายถึงตัวเลขกำไรตัวเลขซึ่งตอนนั้นเนี่ยหุ้นเขาอยู่ประมาณ70บาทใช่เคยสูงสุดด้วยนะ90 88ตรงนั้น88 90อันนี้90ถึงมั้ยอันนี้90ใช่ใช่ใช่คือ90ท้วนเลย90แบบเป๊ะๆเลยคือเหมือนแบบเฮ้ยขึ้นไปให้มันถึงก่อนสัก100หุ้นก็ยังดีตอนนั้นปี61นะใช่อันนี้ก็คือเป็นจังหวะที่หลังจากซื้อแมคโครแล้วเอาแคชเงินสดเนี่ยไปจ่ายเงินต้นเออมาอีกรอบนึงหลังจากซื้อโลตัสตอนนี้ก็คือสเต็ปเดียวกันค่ะแต่ว่ามันจะมีอยู่2ช็อตก็คือกำไรเพิ่มจากดอกเบี้ยลดเหมือนกับตอนซื้อแมคโครอันที่2ก็คือกำไรเพิ่มเพราะร้านเปิดได้ตลอดคนเข้ามากขึ้นแล้วก็การขยายสาขาเพราะว่าในประเทศอาจจะเริ่มตันแน่นๆแล้วต้องไปต่างประเทศถ้าเกิดหมดโควิดก็อาจจะขยายสาขาได้ดีขึ้นได้เพิ่มคือตัวนี้ต้องบอกว่าหุ้นดีแต่รอนี่หมดอะไรประมาณนี้เนาะไม่แต่กระแสเงินสดปีนึงเขาเยอะนะค่ะเป็นหุ้นที่กระแสเงินสดดีเด่นใช่ครับมีแต่คนให้คะแนนกระแสเงินสดดีเด่นนะคะก็คือไม่ตายใช่อ่ะอาจารย์มีอีกไหมหุ้นที่ทีมเปิดเมืองมีตกไหมฟื้นแบงก์นี่ BBL ค่ะเราเลือก BBL เหรอโอเคขีดแบงก์ขึ้นมาเยอะเนาะอ๋อ BBL นี่โอ้โหยังไม่มาเลยนะเออจริงใช่ใช่แบบอยู่จุดแบบต่ำๆหน่อยนะครับ K-Bank ปึ๊บเนี่ยแปลว่าตอนนี้อาจจะกังวลเรื่องของ NPL เนาะใช่ใช่เพราะปีตอนที่ขึ้นมาช็อตเนี้ยเป็นช็อตที่หลังจากงบออกแล้วเขาเริ่มตั้งสำรองลดลงคนก็เลยมองเอ้ยนี่แหละ NPL จะจบแล้วเศรษฐกิจจะกลับมาแล้วชีวิตช่างยอดเยี่ยมจริงๆเลยตอนนี้ล่ะเฮ้ยโหพักตัวแต่ว่า มันมีประเด็นอยู่ว่าโอเคนายกอ่ะเหมือนจะเรียกว่าสั่งการก็ไม่ถูกก็แค่เหมือนเปย์ๆเอาไปดูซิหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่มันอยู่ที่ว่าแบงค์ชาติจะรับลูกหรือเปล่าเพราะจริงๆอ่ะแบงค์ชาติเขาเป็นหน่วยงานอิสระคือการเมืองอะไรจะไปสั่งเขาว่ามันไม่ได้หรอกค่อนข้างยากแล้วล่าสุดที่เช็คมาเนี่ยเหมือนกับเขาก็เพิ่งขอแบงค์ต่างๆให้ลดดอกเบี้ยเมื่อไม่นานมานี้เองสิงหาปีที่แล้วถ้าจะไม่ผิดเนาะสิงหาปี63ดังนั้นในการที่บอกว่าจะให้ลดอีกหรืออะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยก็ต้องตัดสินใจอีกทีนึงมันก็ไม่ใช่ว่าเฮ้ยนายกพูดแล้วก็จะต้องทำตามเลยอะไรเงี้ยมันก็ยังไม่ใช่อันนี้ก็ยังต้องรอดูเนาะเห็นหลายบทวิเคราะห์เขาก็บอกว่าอย่างที่พี่บอกก็คือมีลดมาบางส่วนแล้วหลายบริษัทก็คือตอนนี้คือต่ำกว่าไอ้ดอกเบี้ยขั้นสูงดอกเบี้ยขั้นสูงที่โดนลดมาแล้วเพราะนั้นพอลดเพดานลงมันก็อาจจะไม่ได้กระทบเพราะว่าแค่ของปกติกับเพดานแคบลงเว้นแต่ว่าจะมีการแข่งขันกันใช่แบบพอมีเจ้าหนึ่งลดอ่ะมันก็จะต้องแบบว่าลดต่างๆกันลงมาอะไรอย่างนี้แต่ว่าพวกนั้นอ่ะมันจะไปเกี่ยวกับหุ้นที่เป็นสินเชื่อส่วนบุคคลมากกว่าใช่พวกเช่าซื้อบัตรเครดิตอะไรพวกนี้เนาะก็ติดตามกันต่อไปนะคะครับหมดยังไม่งั้นจะเอาหุ้นที่ถามนะประมาณนี้นะประมาณนี้นะ SMT คนถามคนแรก SMT นี่
กลายเป็นเทอร์นาราวนะเป็นกำไรแบบป้า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 บโตแบบเบิ่มเบิ่มกันเลยทีเดียวนะฮะก็หลังจากกำไรโตก็คือเขาไปเริ่มไปรับไอ้พวกสินค้าตัวใหม่นะฮะที่มีอัตรากำไรดีขึ้นะนะฮะแต่ก่อนก็คือจะไปรับไอ้ที่กำไรไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นหุ้นเทอร์นาราวตัวหนึ่งนะครับสำหรับตัวนี้ตอนนี้ถ้าใครมีก็คือทนรวยไปต่อได้ไหมถ้ากำไรนะยังเป็นขั้นบันไดสูงขึ้นแบบนี้ไปได้แต่ถ้าเกิดเริ่มลดลงตัวใครตัวมันนะครับตอนนี้ขาขึ้นแต่ก็จะมีความเสี่ยงนะเพราะว่ามันเพิ่งเบรกออกเพิ่งบินจากฐานไปค่ะนะครับประมาณนี้เอาจุดออกจุดเขาเรียกจุดออกไหมจริงเรียกว่า trailing stop เออ trailing stop อ๋อถ้าเป็นอาจารย์ลิงเขาจะบอกว่าจุดล็อกกำไรใช่อันนี้การวีคนะจะตั้งใจเปิดการวีคถูกไหมเราต้องดูภาพใหญ่ภาพใหญ่เลยถ้าภาพใหญ่เนาะถ้าเกิดมันพักตัวเกินสักครึ่งทางวันนี้ที่มันขึ้นไปขีดมาหกบาทก็คือเฮ้ยทรงเริ่มเก็บทรงไม่ค่อยอยู่แต่ถ้าใครสายลั่นเทนก็คือนู่นน่ะสต็อปโคตรลึกอ่ะเส้น50 3.60 บาทเนี่ยนะคุณพระใจฉันไม่แข็งพอไม่แต่นี่คือเอา6 บาทก่อนอันนี้คือเป็นเส้นสายลั่นเทนเนี่ยเพราะว่าถ้าสายลั่นเทนเขาอาจจะมีต้นทุนมาตั้งแต่แบบว่าต่ำมากๆอะไรอย่างนี้เนาะคือพอ4จุดเข้าถ้าสายรอเทรนมันคอนเฟิร์มเนี่ยส่วนใหญ่จุดเข้ามันจะห่างกับจุดสต็อปค่อนข้างเยอะอยู่แล้วเพราะนั้นก็จะไปควบคุมด้วยปริมาณเงินที่ใส่ให้มันน้อยลงอันนี้ต้องไปศึกษาเพิ่มเลยเพราะว่ามันจะต้องมีการแบบว่าแบ่งเงินยังไง อะไรอย่างนี้ใช่ไหมนะครับคือต่อให้คัดลอดพอร์ตก็ไม่พังค่ะต้องไปศึกษาเพิ่มนะถ้าใครชอบสไตล์นี้นะใช่แต่ว่าถ้าเป็นเดย์เทรดก็สมมติครึ่งทางที่มันกระโดดออกไปนี่ครับเริ่มเสียทรงแล้วผ่านวันแล้วหกบาทนะคะครับจะเป็นจุดที่อย่าต่ำกว่านั้นครับSTA ค่ะ STA เนาะครับก็จริงๆมันก็จะไปคู่กับตัว STGT ทรงก็จะคล้ายๆกันนั่นแหละนะครับก็หลังจากที่กำไรกระโดดแบบมหัศจรรย์นะครับจากการที่โควิดระบาดเนาะค่ะก็เริ่มราคาเริ่มลงราคายางก็เริ่มดรอปนะครับค่ะแล้วแต่สิ่งที่ต้องระวังคือถ้าโควิดจบเมื่อไหร่ถุงมือยางก็จะจบด้วยอย่าเรียกว่าจบคือบางคนจะคิดว่าเฮ้ยครบจะขาดทุนอะไรไปเลยเปล่ามันไม่ใช่เพียงแต่ว่าจากที่เคยดีมากรอบพีคเหลือแค่ดีธรรมดาเหลือแค่ดีธรรมดาอะไรอย่างนี้เนาะก็กำไรก็อาจจะไม่ดีเหมือนเดิมเพราะว่าจะมีซัพพลายใหม่เริ่มเข้ามาก็มาจินจะเคยสูงๆก็จะลงน้อยลงน้อยลงน้อยลง STGT เนี่ยก็เป็นอีกตัวนึงที่เข้าถูกจังหวะมากครับจัดไปคือพอเข้าตลาดปุ๊บเนี่ยเข้าจังหวะเนี่ยเดือนปี63ด้วยกลางๆใครมีราคา IPO ก็ยังกำไรอยู่เหอะใช่แล้วก็กำไรอาจจะไม่เยอะมากค่ะพอเข้ามาในจังหวะที่พีคก็เลยขาย PE นี่ดูวันนั้นเขาขาย PE เกือบ107เป็น100เท่าพอ PE แพงขึ้นได้ไหมขึ้นได้ขึ้นตามโมเมนตัมของกำไรแต่ว่าจะให้มันวิ่งเป็นเด้งๆเนี่ยจะยากหน่อยอาจจะยากหน่อยเนาะเมื่อกี้ SA จันดูเนี่ยรับแนวต้านให้เขาหรือยังจับไปฮะแต่ว่าคือเห็นปักหัวลงอย่างนี้ก็คือถ้าเกิดยังถืออยู่นะจุดมอบตัวสุดท้ายเลยคือจริงๆเราไม่ควรถือแล้วหรอในความคิดจันคือตอนนี้มันต้องเรียกว่ามันควรจะไปนานแล้วอย่างนี้หรอส่วนหนึ่งอะเพราะว่าถ้าเกิดมันเป็นเทรนด์อยู่นะค่ะมันก็จะไม่ควรไม่ควรจะหลุดตรงนี้ตั้งแต่45บาทใช่หลุด45บาทแสดงว่าหลุดเทรนด์นะเพราะเป็นกราฟวีคด้วยนะใช่ก็คือเทรนระยะยาวตอนนี้ก็คือเริ่มมีคนออกเริ่มมีคนออกถ้าเส้น50วันนี่คือ34.50 บาทเลยนะใช่แต่ว่าตอนนี้ก็คือเนี่ยมันไม่ทำไฮใหม่หลุดโลเนี่ยหลายคนก็เริ่มแต่เส้นนี้เกี่ยวว่าสำคัญเพราะว่ามันเป็นเหมือนครึ่งหนึ่งที่ขึ้นมาด้วยเนาะครับโอเคครึ่งหนึ่งก็จะประมาณนี้ค่ะมันก็หลุดแล้วอะค่ะถ้าเกิดถ้ามองในเชิงไฟโบเนาะค่ะนะครับNRF ค่ะเข้าเซ็ตร้อยอาจารย์ช่วยวิเคราะห์หน่อยครับหุ้นตัวนี้นะครับความเฉียบของเขาก็คือตลาดชอบมากชอบจนยอมซื้อ PE หลักร้อยกว่าโอ้จริงใช่เพราะนั้นมันขึ้นมาเนี่ยก็คือ
มันจะขึ้นจากโมเมนตัมของกำไรละค่ะถ้าเกิดกำไรยังเพิ่มอยู่หุ้นตัวนี้ก็ยังสามารถบินไปได้เรื่อยๆค่ะแต่ถ้ากำไรลดลง มันก็จะเริ่มจะลงแรงอ่ะอาจจะลงแรงต้องเพราะเหมือนรักมากใช่ อะไรที่คนรักมาก อพอแบบว่าเฮ้ยไม่ถูกใจแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็จะเจออย่างหนักแล้วก็ตัวอันนี้จะเป็นตัวแพลนเบสใช่ใช่มีการชงด้วยจะจำได้เออถ้าเกิดถ้างบแต่ละไตรมาสออกมาเนี่ยแพลนเบสที่เป็นสตอรี่โกรธของเขาเนี่ยไม่มาตามนัดก็ให้ระวังต้องให้ระวังค่ะแถมมีคู่แข่งใหม่ด้วยฮะ CPF โอ้อ่าเจ้าใหญ่ๆลงมาหมดปตท.ด้วยเหรอปตท.ก็ทำนะฮะแสดงว่าทุกคนเห็นเป็นเทรนด์แหละใช่อันนี้เป็นวิเคราะห์ด้านพื้นฐานอาจารย์ดูเทคนิคให้หน่อยคือตอนนี้เนี่ยนะกำลังทดสอบแนวรับอยู่ในแบบเขาเรียกว่าแนวรับมหัศจรรย์เกิดแถวๆนี้แหละก็คือขึ้นมาเนาะ10บาท30นะฮะมันหลุดลงมาแล้วอ่ะมันหลุดลงมาแล้วนะฮะแล้วก็ทีนี้ก็จะมีอีกอันนึงก็คือจังหวะ79บาท70จะบอก10บาท90ขออภัย9บาท70นะคะโอเคถ้าเขาหลุดโซนนี้ไปได้ค่ะแล้วไปต่ออันนี้มีความยอดเยี่ยมอันนี้ก็จะเป็นภาพใหญ่ๆอะไรที่ดูจากกราฟภาพใหญ่เนี่ยมันจะเป็นแนวไอ้ค่อนข้างแข็งแกร่งแนวต้าน10บาท30ใช่แนวรับ19บาท70ใช่ก็จะเป็นแนวใหญ่นะใหญ่นะฮะโอเคยูเข้มค่ะยูเข้มนะฮะตึกหายไปนานนะตัวเนี้ยหายไปนานมากนะครับพวกนี้ก็จะเป็นปิโตเคมีเนาะค่ะนะครับโอเคก็กำไรค่อนข้างดีขึ้นมานะครับนานๆมาทีฮะตัวนี้ก็จังหวะซื้อเนาะนะครับก็คือต้องเรียกว่าผ่านมาแล้วนะครับสำหรับสายเทรนด์นะครับค่ะก็คือบางคนก็คือจะรอย่อบางคนก็หลับหูหลับตา follow ไปก็มีนะฮะโอเคทีนี้ถ้ามันไม่เสียทรงก็คืออย่าลงไปหลุดโลลงมาบาทเจ็ดตังค์ใช่คือจังหวะนี้เขาเรียกว่าเป็นจังหวะของสายเทรนเนาะค่ะเพราะนั้นสต็อปจะลึกนะครับสต็อปจะลึกนอกจากจะเป็นสายสวนค่ะแบบใจคือถ้าเป็นสายใจก็ต้องเรียกว่าบางคนจะลุ้นก็คือให้มันหลุดโลตรงมาค่ะนะครับ11 12แล้วก็คือ1บาทใช่แต่พวกนี้ต้องมีวินัยที่สูงมากค่ะพอโอเคคุณได้ทุนต่ำจริงแต่โอกาสสต็อปก็มีนะครับเหนือสิ่งอื่นใดอยู่ที่ว่าเราเป็นนักลงทุนแบบไหนแบบไหนก็ไปศึกษาแบบนั้นให้ของแท้แล้วก็ลงทุนตามวินัยในแต่ละแบบที่ได้วางแผนไว้ค่ะแล้วก็เป็นกลยุทธ์ที่แบ็คเทสไว้แล้วนะคะขอแนะนำอย่างนึงก็คือให้ไปดูเองเยอะๆฮะค่ะเพราะว่าการที่เราจะไปวิเคราะห์อะไรสักอย่างนึงเนี่ยค่ะแสดงว่าคุณเชื่อว่าสิ่งนั้นน่ะเป็นจริงเพราะนั้นแต่ราคาหุ้นเนี่ยมันคุณจะครับเชื่อมั่นได้ต้องเห็นเองเออใช่อย่าตามเลยเนาะใช่เวลาคนอื่นบอกคือเราฟังได้แหละแต่ว่าเราต้องวิเคราะห์เองของเราด้วยอ่ะอย่าหลับหูหลับตาว่างั้นนะคะบีสค่ะเมื่อวานเข้าทุน6บาท90เสียวมากคุณเด่นเขาเลือกหุ้นดีนะ6บาท90หูนางบอกเสียวมากนี่ราคาเกือบ all time high ขอเป้าโถถ้าออทำไฮก็กลับมาดูกราฟเดย์เลยทีเดียวดู6บาท90นะนี่แสดงว่าเขาซื้อเบรกตรงนี้ค่ะแสดงว่าเขาทำกันบ้านมาค่ะ6บาท90ทำแบบซื้อเบรกไฮด้วยเขาขอเป้าอันนี้ยังไงตีฟิโบได้ปะชอบให้ตีฟิโบต้องตีแล้วใช่เพราะว่ามันไฮไปตลอดเลยอ่ะนี่โอ้ยโปรเจคชั่นฮะค่ะชัวฟึบแถวนี้แหละจัดไปแล้วก็ลงมาแถวนี้เป๊ะนี่ไอ้ยะโหโหเดี๋ยวอาจารย์อ๋อคือมันเบรกขึ้นไปแล้วอ่ะคือตอนเนี้ยเขาแสดงว่าคุณเด่นเขาดูฟีโบด้วยธรรมดาที่ไหนอ่ะ นี่ไปปรับที่ property ไม่ใช่อาจารย์ตรงนี้ป่ะฉันจะรู้ไหม
ฉันตีพี่โบไม่เป็นนี่พี่โบออปชั่นอ๋อจะใส่เลขเพิ่มใส่เลขเพิ่มใส่200จัดไปถ้าไม่พอก็238อันนี้มันเป็นเลขที่แบบว่าคำนวณมาในสูตรอยู่แล้วใช่ไหมใช่คำนวณจากแนวรับแนวต้านในอดีตแอปพลายนี่เฮ้ยมันไกลไปเปล่านี่238ก็ยังอยู่ตรงนี้อยู่เลยอ๋อนี่มันก็ใกล้ๆ238แล้วเนาะอ๋อใช่693เหรอมันเลยไปแล้วไงอืม200 238 300ไปเลยเอออ่ะ300ต้องมีจัดมาจัดมาแอดนะแอปพลายแอปพลายเกือบเกือบอ่าเออค่อยเห็นหน่อย7บาท90 7บาท90อืมแต่ก็ตอนนี้คืออาการเขาคือเสียวมากครับราคาเกือบ all time high แหละขอเป้าอ่ะโอเคเป้าตาฟิโบนะคะไม่ได้มโนนะ7.90 คือคำนวณจากแนวรับแนวต้านในอดีตแต่ว่าถ้าเกิดคุณเปลี่ยนจุดฐานนะเป้าก็จะเปลี่ยนไปนิดนึงเหมือนกันนะครับลองไปตีเล่นกันดูเล่นดูเนาะโอเคแต่บิดแต่บิดเนี่ยเขาจะมีนี่โรงพยาบาลมะเร็งศูนย์รับฉีดมะเร็งมีสตอรี่อยู่นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีเรียกเครื่องฉายมะเร็งวิธีดูนะเดี๋ยวโควิดไปมะเร็งก็กลับมาอีกแหละมาถึงความกังวลอะไรประมาณนั้นคือตอนเนี้ยคนเป็นมะเร็งอ่ะก็มากขึ้นทุกวันแหละเพียงแต่ว่าโควิดมันมากรบครับครับแต่เดี๋ยวพอไม่ได้มีโรคระบาดอะไรที่ทุกคนกังวลเรื่องมะเร็งมันจะกลับมาทีนี้นะครับเราอยากรู้ว่าบิดเนี่ยมีของให้ขายไหมเดี๋ยวอาจารย์ดูให้ละเอียดเลยคือดูง่ายไงตัวเนี้ยเพราะว่ามันจะกองอยู่ในรายการนี้สินค้าคงเหลือเชฟมีพันกว่าล้านเลยเนาะแสดงว่าอันนี้คือเครื่องตรวจมะเร็งที่รอส่งมอบฮะก็ถ้าเกิดมีเยอะแสดงว่ามีของให้ขายเยอะใช่แต่จะโอนตอนไหนไม่รู้ต้องมาอ่านนี่อ่านในข้าวก็เหมือนกับอสังหาที่เขามีแบ็คหลอกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่นี่ก็คือมันจะกองกองอยู่ในสินค้าคงเหลือเนี่ยไปอ่านในข่าวฮะเปิด e-finance Thai News ดีไหมนี่ไงมีตุนแบ็คหลอกตุนแบ็คหลอกละ2,100เขาบอก 2,000 กว่าเลยนะตืดเขาจะบอกว่าจะซูนี่เครื่องปีนี้ส่วนใหญ่จะส่งมอบให้กับภาครัฐในปีนี้ใช่ตอนนี้ภาครัฐอาจจะไปหาเครื่องอย่างอื่นอยู่ประมาณนั้น SHR สิงห์สิงห์ไหมเป็นโรงแรมใช่สิงห์โฮเทลใช่แล้วโอ้ดูดิขนาดกำไรไม่มีเนี่ยก็น่าจะเป็นธีมเปิดเมืองเหมือนกันปะใช่แล้วก็เขาจะมีโรงแรมที่มาดีด้วยนะครับก็คือพวกที่มีโรงแรมอยู่ต่างประเทศจะขึ้นมาก่อนประมาณนี้เพราะคนก็คาดการว่าต่างประเทศน่าจะเปิดได้ก่อนเราเปิดก่อนฉีดก่อนเปิดก่อนนะฮะโอเคมาดิฟตอนนี้รู้สึกมีข่าวฉีดฟรีด้วยนะก็บินไปฉีดค่ะหลายๆคนก็ไปบินไปฉีดที่อเมริกากันก็มีอ๋อมาดิฟนี่ก็ BL ก็มีบินไปมาดิฟนี่ใช่ก็ลองดูเนาะจัดไปฮะแนวรับแนวต้านโอเคตอนนี้พึ่งเบรกแนวต้านหัตถจันทร์มาปึ้งอ่าอุ๊ยจริงอ่ะเป็นทั้งแนวต้านทั้งแนวรับเนาะแล้วก็เป็นแนวรับมหัศจรรย์ด้วยนะครับก็ตรงนี้คือ3บาทใช่เท่าไหร่นะ45 3บาท45โดยประมาณนะคะอ่ะโอเคก็ตรงนี้ก็จะเป็นแนวมหัศจรรย์เนาะค่ะถ้ามันทะลุลงแล้วลงไปเลยก็คือเป็นเทรนขาลงแล้วแหละค่ะเส้น50วันอยู่ที่3บาท18ใช่นะครับประมาณนี้แต่ถ้ามันใจเขาถึงนะเขาก็จะบินไปต่อนะค่ะไฮเดิมอยู่ที่3บาท3บาทเท่าไหร่เอ่ยตึ๊ดนี่3บาท80พอดีเลยนะคะถูกต้องนะครับ NRF ดูไปแล้วเนาะครับมิ้นนะฮะอันนี้ก็ถ้าลุ้นมีข่าวยุโรปเปิดเมืองนะเปล่าเขาไม่ได้ถามค่ะครับเขาขิงค่ะทุน 16.9 ตื๊ดโอ้โหนี่กราฟยังลงไปไม่ถึงเลยผมลุ้นให้มิ้นไปถึง34บาทนี่ยอดเยี่ยมนะคะคุณเอกรัตน์โอ้เยี่ยมไปเลยเป็นแฟนตัวยงเรายอมอยากขิงอะไรมาขิงขิงไปเลยนี่ผมว่าพี่เขาซื้อตรงนี้แน่ง้อเขาจังหวะดีกว่าคุณอีกอ่ะโอ้ยถ้าผมว่าซื้อ
ซื้อตรงนี้นี่นี่โอ้ยเฮ้ยคุณก็จังหวะดีจะรอแบบกี่เดือนแล้วนั่นAAV แนวต้านเท่าไหร่ AAV เมื่อกี้เราดูไปหรือยังนะเอาอีกรอบนึงอีกรอบโอเคอ๋อตอนนี้อยู่ไอ้แนวอยู่แนวที่พึ่งเบรกแนวพึ่งเบรกค่ะเดี๋ยวรอดูแนวใหญ่แนวใหญ่จัดไปแนวใหญ่นี่ของเดิมอยู่นี่ 3.8 ฮะ 3.80 นะคะแนวต้านในรอบนี้ อันนี้เล่นอนาคตนะครับคัมเวลค่ะวันนี้ติด F6 เมื่อกี้แอบเห็นKK K A คะแนนดีกว่าไม่ใช่ KU KU อันนี้ที่ทำสายล่อฟ้าป่ะใช่เออชอบเซลล์เขาว่าเป็นเตาแก๊สแล้วฉันก็คิดว่าเขาขายเตาแก๊สมาตลอดขอใหม่คัมเวลจำได้ไหมทวิตจิกนารัตไม่ใช่เขาใส่ล้อฟ้าสมัยนั้นจิ๊กก็เป็นนางเอกเลยนะไม่แล้วพอเราแซวอะไรเขาบ่อยๆอ่ะเราจะแบบว่าจำได้เราจะติดอ่ะแล้วก็เราคิดว่าเป็นเรื่องจริงครับบ้าบออ่ะแซวว่าตอนนี้ก็คือเบรกขึ้นไปแล้วนะครับโอ้โหวันนี้อ๋อวันนี้แรงโอ้สองวันแล้วจ้าแสดงว่าคนที่มีซื้อตรงนี้ก็คือคนทำกันบ้านมาเบรกขึ้นไปแล้ว2.28จะมีคนรู้จักที่เป็นสายกราฟนะวันหนึ่งเนี่ยเขาดูกราฟเป็นร้อยๆตัวเลยโคตรขยันเลยคือถ้าเกิดเราลงแรงขนาดนั้นอ่ะมันก็ต้องได้ผลตอบแทนกลับมาบ้างแหละอะไรประมาณนั้นแต่ที่เห็นนะพอเขาดูเสร็จพอจุดซื้อจุดขายก็จะเมคไว้ที่ตัว eFin Mobile แล้วพอมาถึงราคาปุ๊บมันจะเต็งปังปังปังมาเลยอ๋อหมายถึงว่าตั้งเตือนตั้งเตือนตั้งเตือนโอเคขายของเก่งนะเราขายของนิดนึงนะฮะแนวต้านมีไหมแนวต้านตอนนี้นี่ต้องเป็นสายเทรดแล้วล่ะออขอสักครึ่งแท่งเขียวๆนี่เลยกันนี่ 2.5 เนาะ 2.5 ใช่เป็นแนวล็อกกำไรอย่าหลุดอย่าหลุดจะดีไม่คือถ้ามันลงมาถึงเนี่ยแสดงว่าเป็นไส้เทียนแบบไม่สวยแล้วนะฮะไม่สวยเนาะครับอ่ะโอเคใช่นาต้านอยู่ที่ใจทนด้วยนะคะเพราะมันออทามไฮจ้าพร้อมด้วยกำไรที่เพิ่มตลอดเลยเก่งจังทีพรามทีพรามมีเออมีจริงก็ขออภัยไม่เคยเห็นไง Thailand Pram Property Free โอเป็นหน่วยลงทุนเป็นกองลีดเป็นกองลีดแต่ว่าชีวิตเขาอาจจะมีปัญหานิดนึงนะครับอ๋อลุงต่ำกว่า10บาทนี่คือต่ำกว่าราคา IPO นะต่ำกว่า IPO นะเพราะว่าปกติเขา IPO 10บาทใช่ไหมใช่ TPRIME ทำเช่าอะไรอ่ะอ๋อ Exchange Tower โอเคตรงแยกโซ่ Exchange อ๋อโอเคค่ะมีคนเช่าไหมมีนะดูตรงไหนนี่ๆๆๆไอ้กำไรขาดทุนรายได้จากการลงทุนสุทธิอะฮะก็ยังมีคนเช่าปันผลดีไหมเพราะว่าถ้าเป็นกองหลีดแล้วน่าจะดูปันโอ้ 5% กว่าใช้ได้คือพวกนี้ครับตอนช่วงปีแรกๆเนาะค่ะเขาจะมีเหมือนว่าให้ล็อกค่าเช่าว่ายังไงก็ต้องมีต้องจ่ายเลยเนี่ยพอจำได้ว่านี่เพิ่งเข้าเพิ่งเข้าไม่นานนี้เองนะครับจริงๆถ้าเป็นพวกหน่วยลงทุนน่ะมันจะไม่ค่อยมีการซื้อขายไงดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณถือแสดงว่าคุณรับปันผลครับถูกไหมถ้าปันผลยังดีถ้าคุณโอเคก็ตามนั้นเนาะแต่นี้มีความดีอย่างก็คือเป็นฟรีโฮเนาะก็คือขายแอสเซทไปเข้าที่เจ้าของกองเป็นเจ้าของแอสเซทอ๋อก็จะดีกว่าก็จะดีกว่าใช่ไหมใช่แต่ว่าต้องระวังนิดนึงเพราะว่าค่าเช่ามาเท่าไหร่เขาจะปันผลหมดเพราะนั้นเวลาปรับปรุงตึกอ่ะเขาจะเพิ่มทุนต้องใส่เงินเพิ่มอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เอาเงินที่ได้ปันผลมานั่นแหละไปเพิ่มทุนให้เขาดีฮะ ไม่งั้นสัดส่วนเราก็จะได้รู้เนี่ยใช่ JTS ค่ะมีคนถามมาหลายคนนะเหมือนจะขึ้นมาโคตรแรงขึ้นมาพร้อมแจ๊สใช่ขึ้นมาพร้อมแม่แต่แม่ไปแล้วลูกยังอยู่ก็เลยไปด้วยราคากับ PE เขาจะไปดาวอังคารเหรอคะเขาเรียกว่าเป็นหุ้นโกรธฮะตอนขึ้นเนี่ยเป็นหุ้นโกรธฮะตอนลงอ่ะหุ้นโกรธเดี๋ยวราคาตอนนี้400เท่านะจ๊ะ PE ก็คือเ
มีสตอรี่ไหมมีคนถามว่า JTS มีอะไรด้วยจริงๆ JTS กับแจ๊สก็คือหลักๆ ก็คือแจ๊สจะเป็นคนจ้าง JTS ทำงานแล้วก็ช่วงนี้แจ๊สใจดีฮะก็เริ่มจ่ายเงินจ่ายทองให้ลูกมีการค้าก็เริ่มน้อยลงน้อยลงงานน่าจะเยอะสินะใช่แล้วเขามองว่าเดี๋ยวก็น่าจะได้งานใหม่นะครับแล้วก็อาจจะมีธุรกิจใหม่ๆเข้ามาเขาว่าซึ่งยังไม่รู้เพราะว่า PE ล้ำอนาคตไปแล้วนะครับ Jazz กับ JTS เนี่ยต้องซื้อด้วยใจและความเชื่อมีความศรัทธาจริงถ้ามันหลุดเอาแบบว่าจุดที่อย่าหลุดดีกว่าครึ่งนึงคือต้องกลุ่ม Jazz เนี่ยนะนอกจากคุณเก่งกราฟแล้วดวงคุณต้องดีด้วยค่ะต้องดูว่าเราดวงสมพงษ์กับคุณพิษหรือเปล่าใช่2บาทเอ้ย22บาท60อ่ะ22บาท60ก็คือถ้ามันลงมาทรงมันจะเริ่มเสียแล้วไงนะครับประมาณนี้นะคะนะครับBEC BEC นะคะเมื่อวานนี้Workpoint ลงแรงเพราะว่าเขาเจอเหมือนเป็นคัสเตอร์ใหม่เป็นช่องทีวีที่เขาบอกว่าช่องทีวีแล้วเขาไม่บอกว่าใครอ่ะคือ Workpoint นะอีนี่เกี่ยวอะไรคือวันก่อนหน้ายังขึ้นแรงอยู่เลยมีอัปเดตแล้วก็แบบว่าเอ้ยงบอะไรจะดีคือ BEC โฆษณาอะไรดีใช่ก็คือพอคุณสรยุทธ์มาทุกอย่างยอดเยี่ยมจริงๆนะฮะคือแต่เกี่ยวว่าประเด็นคือเมื่อวานก็ลงแรงแหละครับก็เลยแบบว่าเฮ้ยจะยังไงต่อแต่ว่าถ้าตอนนี้ก็ยังเป็นขาขึ้นอยู่เนาะแล้วก็คือเทรนด์จะเริ่มอ่อนลงนะครับเพราะว่ามีการพักตัวเบี่ยงขึ้นเบี่ยงลงเนาะค่ะก็คือกำไรที่มันกระโดดเนี่ยหนึ่งมาจากการลดไอ้ค่าสัมปทานที่เขาคืนไปอ่ะมันก็จะมีรายจ่ายต่อปีก็จะดรอปลงการลดต้นทุนต่างๆที่เห็น CEO คนก่อนมาปรับพนักงานอะไรอย่างนั้นนะฮะมาจัดการเขาเรียกว่าล้างบ้านพอล้างบ้านเสร็จก็ออกใช่ๆมันมีหน้าที่แค่นั้นโอเคแล้วก็อยู่ไปพนักงานเกียรติบอกเลยถูกก็เลยแบบอาจจะมีภารกิจแค่นั้นจริงๆเนาะก็จ้างไปแค่นั้นน่ะแล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มมีละครเนาะนี่ผมนั่งดูละครเลยนะจริงเหรอจริงเป็นคนไม่ดูละครอ่ะส่วนใหญ่เป็นละครรีรันฮะละครแบบ3ปีที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเอามาฉายเย็นๆค่ะใช่แต่ก็ยังได้อยู่นะโฆษณาอะไรก็ยังมีใช่มั้ยโฆษณาก็มีแล้วก็ข้อดีก็คือพวกเนี้ยเขาก็จะไม่จ่ายค่าขอให้นักแสดงนะอ๋อเพราะว่ามันรีรันไงเขารีรันไงโอเคก็จะประหยัดไปได้เยอะเลยนะครับก็ไม่ต้องสร้างใหม่ด้วยเทนยังดีอยู่เทนก็ยังดีนะเป็นขาขึ้นตอนนี้ก็คือพยายามไซด์เวย์ในกรอบอย่าหลุด13บาทใช่13กับ14กับ14บาท50ตึ๊กจักตึ๊กจักตึ๊กจักอยู่ตอนนี้นะฮะค่ะ BKD ค่ะทุน2บาท30ขึ้นมาแรงควรถือต่อหรือทำกำไรให้หมดดีครับ2บาท30นี่ผมว่าเขาซื้อตรงนี้ชัวร์นี่ซื้อเมื่อวานซื้อเมื่อวานซื้อปุ๊บขึ้นปั๊บค่ะโอเคก็จริง BKD เนี่ยงานหายไปเยอะเลยนะครับเพราะว่าแต่เขาจะมีขายน้ำประปาภูเก็ตนี่ก็ส่วนหนึ่งนะครับก็ประปาเนาะขายทำไมอ่ะก็คือมันไม่ใช่ธุรกิจหลักของไงอ๋อเหรอคือคนเป็นรับตกแต่งภายในกลับมาขายน้ำประปามันไม่เราต้องถามตั้งแต่เขาไปทำน้ำประปาทำไมมากกว่าถูกไหมอาจจะมีโอกาสเข้ามาอะไรอย่างนี้แล้วถ้ามันดีคือเหมือนกับว่าเซเว่นอัพที่จะไปซื้อต่อใช่ไหมแล้วก็มีคนวิเคราะห์เซเว่นอัพว่าถ้าเกิดว่าลงมาลุยน้ำประปาคือมันจะดีมากเลยอย่างนี้อย่างนี้เก๋ก็เลยสงสัยไงว่าอ้าวแล้วถ้ามันดีทำไมคนเดิมเขาไม่ทำงงคือธุรกิจไอ้สมมติเราทำมันจะสมมติได้กำไรไปแล้ว10ล้านเวลาขายได้100ล้านอย่างเงี้ยก็คือมันเอากำไร10ปีมาเป็นตอนนี้เลยมาเป็นตอนนี้เลยแล้วเผื่อเราจะไปลงทุนอะไรที่มันอาจจะเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจใช่อ๋อยอดเยี่ยมเป็นผมก็ขายนะถ้ามีคนมาซื้อแบบกิจการแบบโอ้ราคา10เท่าของกำไรควรขายหมดไหมถ้าส่วนตัวจะแนะนำว่าเหลือไว้ลุ้นเหลือไว้ลุ้นเนาะเพราะว่าถ้าเขาเบรกขึ้นไปได้นะค่ะมันจะเป็นเทรนรอบใหม่2.50 บาทเนี่ยนะใช่โหแต่มันเป็นไส้นะข้างบนนะนี่ไงพอเบรกปุ๊บโดนมะใหญ่ตกค่ะเบรกขึ้นปุ๊บโดนตกถ้าเบรกบางก็จะมีหลายคนเนาะถ้ามาซื้อตรงเนี้ย2.30 บาทแปลว่าเป็นสายจุดกลับตัวค่ะ
อันนี้เป็นคนที่1ค่ะแล้วก็เด้งมานิดนึงเนี่ยก็จะมีสายเขาเรียกอะไรหาจุดต่ำสุดมาแล้วแล้วก็ถ้ามันขึ้นแล้วไปต่อจะเป็นคนที่3มารับไม้ค่ะเป็นสายเซนก็ดูว่ากลยุทธ์คุณคืออะไรค่ะแต่ถ้าเกิดว่าซื้อตอน 2.30 เนี่ยครับก็ถือว่าโอเคนะถือว่าเก่งนะถือว่าเก่งนะคือต่อให้มาซื้อที่แนวรับต่อให้มาซื้อตรงนี้แปลว่าเขามองแนวรับเก่งมากนะครับคือเป็นสายจุดกลับตัวนั่นเองค่ะแนวต้านประมาณ 2.48 นี้ละกันคือถ้าถามว่าโอ๊ยได้กำไรแล้วจะขายหมดไหมอันนี้มันอยู่ที่เราแล้วแหละเนาะคือบางคนกลยุทธ์ก็คือใช้เข้าจังหวะจุดกลับตัวแล้วพอไปถึงต้านออกครึ่งนึงแล้วก็ที่เหลือก็คือจะเป็นสายลันเทนก็มีถ้าเป็นส่วนตัวก็จะแบบว่าเหลือไว้หน่อยนึงถ้าเกิดมันยังเป็นเทรนขาขึ้นเนาะเหลือไว้เผื่อลุ้นใช่บีกริมตัวนี้จี๊ดจี๊ดนะมีแต่คนถามว่าข่าวมีแทบทุกวันเลยนะใช่ใช่ใช่เดี๋ยวก็แถลงแล้วก็อัปเดตแล้วก็ส่งเพลสแจ้งตลาดหลักทรัพย์คือมีข่าวบ่อยมากพูดลงไปแล้วข่าวสตอรี่ก็ชัดเจนด้วยนะใช่ไปว่าจะลงไฟฟ้าตรงนู้นตรงนี้เปิดเมื่อไหร่อะไรไงวันนี้เปิดแล้วทำไมหุ้นไม่ไปคะดู PE กัน42โอ้ยอย่าไปดูถ้าคุณดู PE ตัวนี้คุณก็ต้องไปดู PE เก๊าด้วยแล้วล่ะแหมอันนั้น100กว่าโกรธไงโกรธโอเคถ้าคือคนมองต่างกันแหละใช่คือถ้ายังมีโกรธอยู่นะพี่เขาก็ยังไปได้อยู่เนาะค่ะนะครับแต่ว่าด้วย PE ที่มันสูงแต้มต่อในเชิงพื้นฐานเราอาจจะน้อยหน่อยประมาณนี้นะครับเพราะนั้นขึ้นมาเนี่ยอาจจะเห็นการโดนตกเป็นธรรมชาติเป็นระยะเป็นระยะนะครับคือบางทีอ่ะเวลาบริษัทที่มีสตอรี่อ่ะมันก็แล้วแต่ว่าตลาดจะเชื่อใช่คุณมากน้อยแค่ไหนอะไรอย่างนี้เนาะอย่างกราฟแบบเกี่ยวว่าคือเขามีสตอรี่เขาสร้างเก่งอ่ะแบบว่าเขาจะมีนู่นมีนี่มีเซอร์ไพรส์มีอะไรอย่างเงี้ยแต่ตัวนี้อาจจะแบบว่าไปเรื่อยๆคือผู้บริหารกับนักลงทุนนี้เป็นคนละกลุ่มกันนะผู้บริหารหน้าที่ก็คือทำกิจการให้เติบโตนักลงทุนก็คือคนที่ฟังเข้ามาแล้วก็ไปคิดบางคนก็คิดดีบางคนก็มองว่าพี่แพงอะไรเงี้ยดังนั้นอย่างว่าผู้บริหารอ่ะก็สำคัญเนาะว่าเวลาให้วิสัยทัศน์อ่ะคือบางคนขายของเก่งหมดเลยทำได้ไม่ได้เราไม่รู้หรอกแต่แบบพอขายของเก่งปุ๊บพุ่งไปแล้วอย่างเงี้ยถูกแต่กำไรเขาก็อาจจะยังกำไรแบบว่าฟันผ่านนิดนึงคือเพราะว่ามีขึ้นกับราคาแก๊สด้วยค่ะอ๋อเขามีแก๊สด้วยนี่ใช่ไหมจะเป็นเรียกว่าไงแก๊สเป็นต้นทุนเขาอะค่ะถ้าแก๊สมาแต่แบบค่าไฟยังบวกขึ้นไม่ทันจากต้นทุนก็อาจจะแบบกำไรดรอปลงนิดนึงโอเคอ่ะอุ้ยเลยไม่ไรแล้วตัวสุดท้าย KCE ก่อนหน้านี้มาแรงมากวันนี้ล่ะเป็นอย่างไรบ้างวันนี้ล่ะมีแท่งแดงมานี่เบรกกรอบแนวสายเทนมาแล้วตรงนี้ดูก่อนหน้านี้สิขึ้นไปแบบว่าโอ้ทีนี้ก็พยายามขึ้นแล้วก็ถ้าเป็นสายกราฟอาจจะมองมีความเสียวค่ะเพราะว่าถ้าเกิดสมมติเราปิดแค่นี้เนี่ยนะไฮต่ำลงเอาอย่างเงี้ยถ้าปิดแค่นี้ต่ำลงใครๆก็ขายถูกไหมแต่เขารู้ไงว่าใครๆก็ขายมันเด้งกลับจ้าหมดอ่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้คนที่เข้าก็คือเขาจะมองว่ามันเบรกเส้นกดลงมาค่ะนะครับเหมือนเราคิดแทนเขาเพราะนั้นคนสายนี้ก็จะเข้ามาแล้วนะครับก็จะเหลืออีกสายหนึ่งก็คือจะเป็นสายเส้นนอนมีเส้นแยงกับเส้นนอนไหมคือสายเส้นทะแยงเนี่ยพี่เขาเข้าก่อนค่ะอีกสำนักหนึ่งจะเป็นเส้นนอนเดี๋ยวเขาจะรอเข้าตรงนี้ตรงนั้นใช่72.30โดยประมาณนะคะจริงๆมีอีกสำนักหนึ่งนะเขาเรียกว่าเป็นสำนักฟอลเบรกฮะแปลว่าอะไรคือเขารู้อย่างนี้ว่าเวลามันไม่ทำไฮใหม่แล้วลงไปแล้วมันเด้งกลับขึ้นมาตรงเนี้ยจุดเนี้ยวันนี้เขาเรียกว่าฟอลเบรกก็คือเหมือนเบรกลงแล้วปกติต้องลงแต่ไม่ลงแต่มันไม่ลงมันสามารถทะลุแนวรับเดิมขึ้นไปได้อันนั้นเนี่ยจะเรียกว่าหน้าเทรดแบบฟอลเบรก
มีหลายหน้าเทรดอีกเนาะคือในแง่กราฟเนี่ยโอ้ใช่คือแล้วแต่คนเขาสังเกตอะครับพอเขาสังเกตเจออะไรบางทีมาแชร์แล้วก็ชอบดูพวกนี้อีกค่ะจริงๆแล้วอ่ะเวลาถามคำถามมาบอกด้วยว่าตัวเองเล่นหน้าเทรดไหนอยู่เล่นสายไหนเล่นสายไหนอะไรอย่างงี้นะจะได้เป็นประโยชน์กับคนแนะนำด้วยเพราะว่าบางทีคนแนะนำก็แบบไม่รู้ว่าคุณมาแนวไหนอะไรอย่างงี้นะดูมันทุกหน้าเทรดเลยอย่างที่บอกแหละประเด็นสำคัญคือเราต้องรู้ว่าเราเป็นแนวไหนอ่ะใช่แล้วก็ศึกษาเพราะว่าทุกแนวล้วนแต่ต้องมีความรู้แหละเนาะมันไม่มีอะไรที่จิ้มแล้วจะได้อะไรอย่างเงี้ยมันไม่ยั่งยืนนะโอ้โหตอนนี้หุ้นบวกอยู่ยอดเยี่ยมเลยฮะ 4.7 โอ้ตอนเช้าเชื่อนายกดูตอนบ่ายค่ะเพราะว่าฝรั่งเขาชอบมาตอนบ่ายอ๋อนี่ก็พอดีเสียวบอกเลยว่ามีเสียวเนื่องจากว่าเอ้ยรอบบ้านอะไรมันก็ไม่ค่อยโอเคเนาะพอหุ้นเราขึ้นมาอย่างเงี้ยก็ส่วนตัวอันนี้สายดำสายดาร์กอาจารย์น่าจะเป็นสายโลกสวยก็ขอให้บวกๆแล้วกันเนาะถูกต้องฮะจริงๆเมื่อเช้าอ่ะรีเสิร์ชแต่ละที่นะแนวรับ 1,610 แนวคือทุกคนมองว่าจะลงไงแต่ลงอยู่นิดเดียวแต่ก็ดีแหละจากเมื่อตลาดบอกอ้าวก็ลงให้ตอนเช้าแล้วไงวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีกับการลงทุนแล้วกันนะคะพบกับ Stock Intel ได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ